สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทีไทม์รายการที่แม่โอ๋ณกรุงลอนดอนจะมาเล่าข่าวเด่นประเด็นฮอตประสบการณ์มันๆจากเกาะอังกฤษให้ฟังผ่าน Infinity Podcast เทปนี้เป็นเทปที่3แล้วเทปที่แล้วเราคุยกันเรื่องจุดเริ่มต้นของเจ้าไวรัสโควิด-19 ที่เกาะอังกฤษเนาะหายไป2สัปดาห์เรื่องฮอตสุดๆของที่นี่ก็ยังหนีไม่พ้นเจ้าไวรัสโควิด-19 จะบอกว่าฮอตกว่าเดิมด้วยเพราะคนดังที่เกาะนี้ติดเชื้อกันไปแล้วหลายคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือปรินซ์ชาร์ลรัชทายาทลำดับที่หนึ่งผู้ที่จะขึ้นครองราชต่อจากควีนนั่นแหละติดเชื้อไปแล้วเรียบร้อยตอนวันที่เขาออกมาบอกว่าปรินซ์ชาร์ลติดเชื้อเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากเลยนะเพราะนอกจากเชื้อจะไปติดระดับเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์แล้วเนี่ยปรินซ์ชาร์ลเขายังเป็นคนที่อายุมากแล้วเขา70กว่าแล้วเนาะแล้วเจ้าไวรัสตัวนี้เขาบอกว่าถ้าคนสูงวัยติดเนี่ยจะเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าคนอายุน้อยๆวันนั้นอังกฤษก็มีแฮชแท็กKing William เกิดขึ้นทันทีวิลเลียมคือลูกชายคนโตของปรินซ์ชาร์ลเนี่ยนะเขาก็เป็นที่ฮือฮากันว่าตายละนี่เราจะมีการข้ามจากควีนแล้วข้ามปรินซ์ชาร์ลไปเป็นคิงวิลเลียมเลยหรือเปล่าก็ปรากฏว่าถึงวันนี้ปรินซ์ชาร์ลหายแล้วเรียบร้อยเลิกกักตัวออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอีกเรื่องนะว่าปรินซ์ชาร์ลเนี่ยติดเชื้อไวรัสแต่ภรรยาของปรินซ์ชาร์ลคือคามิล่าเนี่ยไม่ติดทั้งที่สองคนนี้อายุมากทั้งคู่โอกาสติดเนี่ยมีสูงทั้งคู่เขาอยู่บ้านเดียวกันหรือเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าเขาใส่ถุงมืออยู่บ้านอันนี้ก็ไม่รู้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมปรินซ์ชาร์ลติดแต่คามิล่าไม่ติดคนดังคนอื่นๆที่ติดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนายกบอริส จอห์นสันรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีติดเพียบคือพูดง่ายๆว่าบุคลากรทางการเมืองที่ออกทีวีมาบอกเราว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงเราต้อง keep distance เราต้อง wash your hands คนที่ออกทีวีมาบอกนั้นติดเชื้อเรียบเกือบทุกคนหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีที่น่าเป็นห่วงก็คือภรรยาของนายกบอริสเนี่ยเขาติดเชื้อด้วยเขาท้องอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเชื้อยังมีอาการที่ไม่รุนแรงมากเขาพักผ่อน7วันเขาก็รู้สึกดีขึ้นจังหวะนี้ไม่ว่าจะจุดยืนทางเกิดทางการเมืองจะเห็นด้วยกับนายกหรือเห็นด้วยกับนักการเมืองคนไหนไหมก็ขอให้ทุกคนหายอย่าให้มีใครถึงขั้นต้องเสียชีวิตเพราะว่าถึงจุดนี้เนาะมนุษยธรรมต้องมาก่อนจุดยืนทางการเมืองเวลาเห็นใครป่วยก็ต้องให้กำลังใจก็ได้แต่หวังว่าเขาจะหายในเร็วๆวันความฮือฮาของเกาะอังกฤษเนี่ยไม่ได้แค่คนดังติดเชื้อนะแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็เป็นที่น่าฮือฮาไม่แพ้กันวันนี้วันเสาร์ที่4เมษายนกระทรวงสาธารณสุขที่นี่แจ้งตัวเลขว่าณวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 41,903 คนเรามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 4,313 คน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด708คนถ้าใครไม่เห็นภาพนะให้นึกภาพเครื่องบินโบอิ้งลำใหญ่ๆดิ่งพระสุธาปายกลำที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเครื่องบินตกแบบนี้อันนี้คือเทียบภาพให้เห็นนะคือเจ้าไวรัสตัวนี้ไปทำให้เครื่องบินตกยกลำตายยกลำทุกวัน4วันที่แล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตจากเจ้าไวรัสตัวนี้300คนถัดมา400คนถัดมาอีกวัน500คนเมื่อวาน24ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต680กว่าคนวันนี้ภายใน24ชั่วโมงเสียชีวิต708คนสัดส่วนระหว่างผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อของอังกฤษอยู่ที่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์คือมีผู้ติดเชื้อ 41,000 เสียชีวิต 4,300 อันนี้คือเกิน 10% นะถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันถ้าเรามองว่าอังกฤษเป็นประเทศ G7 กลุ่มประเทศ G7 ในยุโรปถ้าเทียบกับไหนดีอ่ะเทียบกับเยอรมันกับฝรั่งเศสละกันเยอรมันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ 90,000 คนตาย 1,200 ฝรั่งเศสเนี่ยติดเชื้อ 80,000 ตาย 6,800 ทั้ง2ประเทศเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่มีสัดส่วนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเกิน 10% เลยนะมีอังกฤษประเทศเดียวเลยนะที่มีผู้เสียชีวิตสูงขนาดนี้ไม่โอคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือการบริหารจัดการไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งและการบริหารจัดการให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตน้อยที่สุดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือไม่โอลองคิดเองเนี่ยนะในหัวเล็กๆเนี่ยว่าถ้าสมมติเราเชื่อว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศ G7 เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง
ทั้งทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจและเป็นประเทศที่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพในเรื่อง medicine มีเรามี King's College เรามี Cambridge เรามี Oxford เรามี Sheffield University ที่แผนกหมอเนี่ยเป็นแผนกที่ดังมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไม่สามารถให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีชีวิตรอดได้สูงกว่านี้แม่โอ๋ก็มานั่งคิดว่าถ้าเราเชื่อว่าหมอเตียงระบบเทคโนโลยีของเรามันดีพอเราก็ไปดูที่นโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้คนเข้าถึงการรักษาพยาบาลยังไงรัฐบาลที่นี่บอกว่าถ้าอยู่มีอาการเล็กน้อยเป็นแค่ mild symptom ไม่ต้องมาหาหมอให้กักตัวอยู่ที่บ้านทานพาราคือประคองอาการการทานพารานี่ไม่ใช่ว่ารักษาให้หายนะคือการประคองอาการไม่ให้ทรมานมากแล้วก็พักผ่อนเยอะๆจนร่างกายมันสร้างอิมมูนขึ้นมายกเว้นแต่ว่าผ่านไป7วันเนี่ยอยู่ไม่หายอยู่เป็นหนักขึ้นอยู่ค่อยได้เจอหมอคือเทียบง่ายๆว่าถ้าการป่วยจากไวรัสมี5 level mild symptom อันนี้คือไม่โอเทียบเองนะ mild symptom ของรัฐบาลเนี่ยอาจจะหมายถึง level 1ถึง3 level 1ถึง3เนี่ยอยู่ไม่ต้องมาเจอหมออยู่ไปเข้า level 4แล้วเนี่ยอยู่ถึงจะได้เจอหมอคำถามก็คือไอ้ level 4เนี่ยมันมี chance หรือโอกาสในการรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้า level 4เนี่ยเป็นหรือตายอยู่ที่ 50-50 ต่อให้หมอเก่งเครื่องมือดีโอกาสตายมันก็ยังสูงอยู่ดีมั้ยใช่ป่ะเอออันนี้มาที่มันทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนี่ยสูงอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ที่รัฐบาลก็อาจจะบอกว่าถ้าเขาปล่อยให้คนที่แม้ว่าจะเป็นแค่ level 2เนี่ยก็ไปเจอหมอได้จำนวนหมอจำนวนเตียงจำนวนอุปกรณ์ทางการแพทย์เขาก็มีไม่เพียงพอก็เป็นปัญหาอยู่ดีทำให้งานของระบบสาธารณสุขเจ้าหน้าที่เนี่ยมีงานล้นมือที่คำถามก็คือว่าถ้างานมันล้นมือเนี่ยทางออกคืออะไรทางออกของหลายๆประเทศก็คือสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคนจำนวนมากอังกฤษสร้างไหมสร้างแล้วเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานที่ลอนดอนเนี่ยเขาสร้างที่ตึกหอประชุม Excel ก็คล้ายๆเมืองทองธานีก็สร้างเตียงเลย 4,000 เตียงเข้าไปดูข่าวมาเออสภาพเตียงสภาพเทคโนโลยีที่ติดเตียงนะสายออกซิเจนก็ดูทันสมัยอยู่ก็สมศักดิ์ศรีประเทศอังกฤษอยู่แต่คำถามคืออยู่สร้างช้าไปไหมอ่ะคือเขาได้ยินข่าวเรื่องไวรัสตัวนี้มาตั้งแต่หลังปีใหม่นะนี่คือคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปเลยนะได้ยินข่าวกันมาตั้งแต่หลังปีใหม่แล้วอยู่เป็นระดับนี้คือถ้าหนังเจมส์บอนด์มีจริงเนี่ยหน่วยข่าวกรองของยูต้องบอกอยู่แล้วแหละว่ากำลังมีโรคระบาดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนาะยูมีเวลาเตรียมตัว3เดือนเต็มๆนะยูไม่ใช่ประเทศแรกที่เจอด้วยยูเห็นประสบการณ์จากประเทศหลายๆประเทศอย่างจากจีนจากเกาหลีใต้ยูเจอเคสแรกในอังกฤษเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี่ยูเพิ่งสร้างโรงพยาบาลสนามเสร็จซึ่งใช้เวลาในการสร้างแค่5วันเองนะยูเพิ่งสร้างเสร็จเปิดเป็นทางการไปเมื่อวานคือ3เมษายนยูช้าไปไหมอ่ะนี่คือในฐานะคนเสียภาษีคนหนึ่งอยากจะถามรัฐบาลอังกฤษมากว่ายูช่วยอธิบายทีว่าทำไมสัดส่วนผู้เสียชีวิตสูงขนาดนี้แล้วสองยูช้าไปไหมอันนี้คือเราเป็นพลเมืองเนอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะถามอ่ะคือเราก็ถามไปงั้นแหละจะได้คำตอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราก็ถามเองถามคนเดียวคิดเองคนเดียวอ่ะมาอัปเดตชีวิตพลเมืองชาวอังกฤษกันหน่อยดีกว่าเราผ่านล็อกดาวน์ไปแล้ว2อาทิตย์คำว่าล็อกดาวน์ของที่นี่เนี่ยคืออะไรต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะแต่ละประเทศล็อกดาวน์เขาไม่เหมือนกันนะที่ฮ่องกงเนี่ยก็ล็อกดาวน์ไม่เหมือนที่อังกฤษที่อังกฤษคำว่าล็อกดาวน์คือรัฐบาลบอกว่าให้ work from home ถ้าอยู่ทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ออกเฉพาะสาขาอาชีพที่จำเป็นจริงๆอย่ารวมตัวกันเกิน2คนให้ออกจากบ้านไปออกกำลังกายได้วันละครั้งให้ออกไปซื้อของได้ก็คือให้ซื้อแต่ของจำเป็นร้านรวงที่เปิดก็จะเปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตฟาร์มาซีร้านขายยาอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ร้านอาหารเปิดอยู่เป็นบางร้านก็เปิดให้ take away กับ delivery เท่านั้นแต่ไม่เปิดให้ไปนั่งกินในร้านแล้วนะแต่ร้านก็ทยอยปิดหลายร้านตอนนี้ก็ร้านเปิดน้อยลงมากๆโรงเรียนยังปิดอยู่ปิดยังไม่มีกำหนดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงปิด Easter Holiday ละเรียบร้อยก็คือก็พูดถึงจริงๆแล้วก็โรงเรียนมันก็อยู่ในช่วงปิด Holiday ของเขาอยู่แล้วแต่เป็น Holiday ที่ไม่สามารถออกไปนอกประเทศไปเที่ยวที่ไหนได้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจากที่ไปซุปเปอร์เคยไปถึงหน้าประตูซุปเปอร์ก็หยิบตะกร้าหยิบรถเข็นเดินเข้าไปปึ๊บปั๊บหยิบของใส่รถเข็นจ่ายเงินตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะเพราะเขาจำกัดคนเข้าไปข้างในซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพที่ชินตามากขึ้นคือหน้าซุปเปอร์จะมีคิวยาวเหยียดคือเขาใหคนแต่ละคนที่เข้าในซูเปอร์เนี่ยจะต้องมีสเปซระหว่างกันต้องคีปดิสแตนซ์ห่างกันประมาณ1เมตรถึง2เมตรคนที่เข้าคิวหน้าซูเปอร์ก็ต้องยืนห่างกันประมาณ1เมตรถึง2เมตรเวลาเข้าไปข้างในเนี่ยจะไปหยิบ
แพ็คนู้นแพ็คนี้หยิบของปุบๆๆไม่ได้แล้วเราต้องรอให้คนหยิบก่อนหน้าเราเนี่ยเลือกของให้เสร็จก่อนพอเขาเดินจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าไปหยิบซื้อของได้แรกๆก็ไม่ชินตาเนาะผ่านไป2อาทิตย์ก็เริ่มชินตาเราก็เริ่มรู้แล้วว่าจะไปซุปเปอร์เนี่ยต้องเผื่อเวลาจากที่เคยใช้เวลา30นาทีเนี่ยไม่ได้ละบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะกว่าจะเข้าคิวกว่าจะถึงคิวเรากว่าจะซื้อของเสร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตต้องปรับทีนี้รัฐบาลบอกว่าให้เข้าไปซื้อได้เฉพาะของที่มันเอเซนเชียลคำว่าของที่มันเอเซนเชียลเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังช่วงนี้อากาศดีแม่โอ๋ก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็เป็นคนชอบปลูกผักเนาะก็รู้สึกจริงๆเราน่าจะปลูกผักเพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วก็คิดว่าจะต้องไปซื้อปุ๋ยคอกมาลงที่แปลงผักซะหน่อยคือรู้แล้วแหละว่าร้าน Garden Center หรือร้านที่ขายพันไม้ขายปุ๋ยเนี่ยเขาปิดแน่นอนแต่คิดว่ายังจะเปิดออนไลน์อยู่วันนั้นก็เข้าไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์เขาก็บอกว่าณขณะนี้มีผู้ใช้บริการเว็บไซต์เป็นจำนวนมากท่านต้องเข้าคิวเพื่อเข้าไปชมในเว็บไซต์มิติใหม่ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเขาก็บอกว่าคุณเป็นผู้เข้าคิวในลำดับที่8แม่บอกก็รอเขาก็บอกว่าตอนนี้คุณเป็นผู้เข้าคิวลำดับที่6ลำดับที่4 2 1พอถึงคิวเรานะหน้าเว็บก็รีเฟรชอัตโนมัติแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ขายของเราก็เห็นสินค้าว่าเขามีอะไรขายบ้างนี่ก็เป็นเรื่องใหม่นะยังไม่เคยเจอมาก่อนพอเข้าไปถึงปุ๊บแม่โอก็เข้าไปหาปุ๋ยคอกว่าอยู่ตรงไหนเขากดเข้าไปเขาบอกว่ารายการสินค้ารายการนี้ไม่เดลิเวอรี่ไม่ส่งบ้านแต่ที่หน้าเว็บเขาก็เขียนว่าบางสาขาของเรายังเปิดคลิกแอนด์คอลเลกต์ก็คือสั่งแล้วไปขนของมาเองได้แม่โอก็งั้นเดี๋ยวโทรไปสาขาใกล้บ้านดูซิว่าเขามีปุ๋ยคอกขายไหมจะได้ขับรถไปเอาโทรไปที่สาขาพนักงานก็รับสายแม่โอ๋ก็บอกว่าขอซื้อปุ๋ยคอกหน่อยยังมีปุ๋ยคอกอยู่ในแวร์เฮาส์ที่สาขานี้หรือไม่พนักงานก็บอกว่าเรามีสินค้าที่เธอหาอยู่ในแวร์เฮาส์เนี่ยแหละแต่ฉันขายให้เธอไม่ได้นะแม่โอ๋ก็ถามว่าอ้าวทำไมขายให้ฉันไม่ได้ล่ะเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเอเซนเชียลตามลิสต์ของรัฐบาลแม่โอ๋ก็เฮ้ยแต่มันเอเซนเชียลมันเป็นของจำเป็นสำหรับฉันนะเพราะว่ามันเป็นเอเซนเชียลสำหรับ my mental well-being คือมันเป็นของจำเป็นที่ช่วยรักษาสุขภาพจิตของฉันในช่วงเวลาแบบนี้พนักงานปลายสายก็บอกว่าฉันเข้าใจแต่ฉันก็ขายให้เธอไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในลิสต์เอเซนเชียลจริงๆก็พูดกับพนักงานไปก็รู้แหละว่าเขาก็ต้องทำงานตามไกด์ไลน์ของร้านนะเนาะว่ามีอะไรขายได้บ้างอะไรขายไม่ได้บ้างพอวางสายก็มานั่งนึกจริงๆในภาวะแบบนี้นะเวลาถ้าเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปด้วยกันเนี่ยนอกจากจะคิดแค่ว่าสิ่งจำเป็นที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยคือให้ท้องอิ่มตาหลับมียารักษาโรคสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยเลยนะคือเรื่องของสุขภาพจิตเนาะการที่คนต้องอยู่บ้านแล้วต้องเจอสภาพแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบมันจะสิ้นเนี่ยสภาพจิตเราก็แอบจะแย่ไปเหมือนกันนะใช่ไหมคืออย่างคนในบ้านเนี่ยเรามองหน้ากันเจอกัน24ชั่วโมงอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็หนักอยู่นะวันนั้นก็เลยคุยกับสมาชิกในบ้านสามีและลูกอีก2คนว่าเฮ้ยเรามานั่งคุยกันดีกว่าว่านอกจากท้องอิ่มตาหลับเนี่ยแต่ละคนต้องการอะไรบ้างเพื่อช่วยสภาพจิตของแต่ละคนเนี่ยดีในภาวะแบบนี้คือเหมือนตอนเราโทรไปหา Garden Center เนี่ยบอกว่าสำหรับเรานะเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นของจำเป็นที่ช่วยให้สุขภาพจิตเราดีเนี่ยคือปุ๋ยคอกเราจะได้มาปลูกต้นไม้ของเราไปแต่ละวันแต่ละคนเนี่ยมันมีฮ็อบบี้มันมีสิ่งที่สนใจหรือมีสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเขาได้ไม่เหมือนกันนะถามสามีเป็นคนทำงานนะสามีจะบอกว่าตอนนี้เครียดมากเพราะเราไม่รู้เศรษฐกิจจะไปทางไหนเขาก็บอกว่าสำหรับเขาเนี่ยเพื่อmaintain mental well-beingเนี่ยเขานี้ time alone เขาต้องการช่วงเวลาส่วนตัวที่ปราศจากเสียงเด็กๆวิ่งเล่นรบกวนปราศจากเสียงเมียบ่นเช้าบ่นเย็นเนี่ยเพื่อที่เขาจะมีเวลาตั้งสติตั้งสมาธิและโฟกัสว่าจะทำยังไงกับเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็ requestหนึ่งอย่างถามลูกสาว10ขวบกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยสำหรับเขาแล้วสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การเล่นเกมหรืออะไรนะแต่เป็นการที่ได้คุยกับเพื่อนเขาคือเด็ก10ขวบนะเขาเข้าสู่วัยรุ่นอ่อนๆแล้วนะเขาก็รู้สึกเขามีสังคมของเขามีเรื่องที่เขาต้องเขาโหยหา socializing ของเขาเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นสัตว์สังคมนะเด็กเองเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์สังคมเล็กๆแล้วอะ
เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ขอแม่ว่าแม่ช่วงแบบนี้เนี่ยขอเขาโทรศัพท์หาเพื่อนสกายคุยกับเพื่อนหรือซูมอินกับเพื่อนเนี่ยซูมมีติ้งกับเพื่อนเนี่ยให้มากกว่า1ครั้งต่อวันได้ไหมอ่ะเราก็ปรับชีวิตว่าเพื่อเมนเทน mental well-being ของเขาเนี่ยก็ให้เขาคุยกับเพื่อนได้3ครั้งต่อวันเจ้าตัวเล็ก6ขวบมันก็สะท้อนนะเจ้า6ขวบเนี่ยแฮปปี้มากบอก I don't want to go back to school I'm very happy at home ก็คือตื่นมามีแม่มีพ่อมีพี่สาวให้เล่นด้วยมีความสุขมากเขาก็เหมือนกับว่าเด็กเล็กๆเนี่ยความซับซ้อนทางสังคมยังไม่มากเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่าขอให้อยู่บ้านมีพ่อมีแม่มีพี่มีคนเล่นด้วยท้องอิ่มออกไปวิ่งเล่นได้เขาก็มีความสุขละทีนี้ก็จะบอกว่าในเวลาอย่างนี้เนี่ยบางทีเราอย่าละเลยสุขภาพจิตของเรานะเราจะต้องถามคนที่บ้านเหมือนกันว่าเพื่อรักษาสุขภาพจิตของกันและกันเนี่ยแต่ละคนต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่เหมือนคนอีกคนนึงก็ได้เราจบเทปนี้ด้วยคำคมของรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษผู้เป็นคนผลักดันกับระบบรักษาสุขภาพฟรีนั่นก็คือมิสเตอร์แอนูรินเบเวนเขาเคยพูดไว้ว่า No society can legitimately call itself civilized if a sick person is denied medical aid because of lack of means ไม่ควรมีสังคมไหนเรียกตัวเองว่าเป็นสังคมแห่งอารยะถ้าผู้ป่วยเนี่ยถูกปฏิเสธการช่วยเหลือทางการแพทย์เพียงเพราะเขาปราศจากปัจจัยขอบคุณที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่อีก2 อาทิตย์สวัสดีค่ะ